เงินเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ทําให้คนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหลายคนกําลังยุ่งอยู่กับการหาเงินผู้คนต่างมีวิธีหาเงินที่แตกต่างกันบางคนทํางานอย่างหนักเพื่อสร้างรายได้ผ่านสองมือของพวกเขาเองและบางคนกับทาผิดกฎหมายเพื่อหาเงินคนดังกล่าวต้องลงเอยด้วยการยอมรับโทษทางกฎหมายในที่สุดการกระทําของสองพี่น้องตะกูลหูและจินต๋อหมิงถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนบางคนกระทาโดยไม่สนใจวิธีการเพียงเพื่อชื่อเสียงจนถึงขั้นเดินเส้นทางผิดกฎหมาย สองพี่น้องคู่นี้จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเดิมทีซึ่งสามารถมีอนาคตที่สดใสแต่น่าเสียดายที่เธอยินดีที่จะเป็นเมียน้อยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อชื่อเสียงจนได้รับความเสียหายและสุดท้ายต้องติดคุกน่าเวทนาเสียเหลือเกินพี่น้องตระกูลหูคือหูซินและหูเลยมีฉายาวา่าจักรพรรดินีน้อยแห่งซานซีพวกเธอเริ่มทำธุรกิจลำพังตั้งแต่อายุยังน้อยและธุรกิจยังไปได้ดีอีกด้วยบางทีอาจไม่มีใครคาดคิดว่าจุดหมายปลายทางของพวกเธอคือการติดคุก อะไรเป็นเหตุให้พี่น้องคู่นี้เดินเส้นทางที่ผิดกันนะสวัสดีทุกทคนครับนี่คือบันทึกรักคนดังทั้งหูซินและหูเลยเกิดที่มณฑลซานซีบรรพบุพร,รุษอยู่ตรงเป่ยเกิดในครอบครัวชนชั้นแรงงานธรรมดาในยุค80จนกระทั่งต่อมาหูเสียงจิ้นพ่อของพวกเธอย้ายถิ่นฐานจากตรงเป่ยไปยังซานซีตั้งรกรากอยู่ในไท่กู่มณฑลซานซีโดยเป็นคนงานของสำนักงานทางรถไฟส่วนเซียวกุ้วยฮวาเป็นพนักงานของสำนักงานทางรถไฟเช่นกัน เพราะผมดิฉินในการทํางานจึงทําให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันและมีลูกสาวด้วยกันสองคนในสังคมปัจจุบันหากคุณมีเงินหรืออํานาจคุณจะต้องเผชิญกับสิ่งล่อตาล่อใจมากมายสิ่งล่อตาล่อใจเหล่านี้สามารถทําลายครอบครัวและสามารถทําให้สิ้นเนื้อประดาตัวได้แต่หนึ่งในสิ่งล่อดตาล่อใจที่น่ากลัวที่สุดสามารถนําคุณไปเส้นทางแห่งบาปได้เงินที่ทรงพลังและหอมหวานมากกว่าความปรารถนาเป็นสิ่งไม่สามารถเติมให้เต็มได้ตลอดชีวิตพวกเขาจะถูกขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาของตนเอง จนกระทั่งเสียสติหลงลืมความตั้งใจเดิมรายละเอียดการติดสินบนด้วยการค้าประเวณีและเงินเป็นเรื่องยากสำหรับคนธรรมดาที่จะจินตนาการถึงสองพี่น้องสุดเซ็กซี่ในซานชีกำลังจมดิ่งลงไปเรื่อยๆในชื่อเสียงเงินทองนอกจากนั้นยังดึงเจ้าหน้าที่ลงจากตำแหน่งอีกด้วยพี่สาวมีชื่อว่าหูซินส่วนน้องสาวชื่อว่าหูเล่ชื่อทีมพ่อแม่ให้นี้อาจฟังดูเหมือนเด็กผู้ชายและนั่นคือความหวังอันสูงส่งที่พ่อแม่ฝากฝังไว้กับสองพี่น้อง โดยหวังว่าลูกสาวทั้งสองจะไม่แพ้เด็กผู้ชายพ่อของหูซินและหูเหลยมาจากตรงเปยเขาทํางานที่สํานักงานรถไฟเหมือนกับแม่ของพวกเธอเพื่อตั้งรกรากอยู่ในมณฑลชานซีทั้งสองได้พบกันและตกลุมรักในที่ทํางานในที่สุดก็แต่งงานและให้กําเนิดลูกสาวสองคนการปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีนในยุค90องค์กรหลายแห่งได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และสํานักงานของพ่อสองสาวเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกับคนจํานวนมากในขณะนั้น พ่อของพวกเธอถูกปลดออกจากงานและถูกเลิกจ้างเนื่องจากการจัดการที่ไม่ดีของบริษัทแต่หูเสียงจิ้นพ่อของสองพี่น้องไม่ใช่คนธรรมดาเขาเห็นโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานหินของซานซีจึงเริ่มต้นทำธุรกิจฐานหินและกลายเป็นเท่าแก่ฐานหินที่มีชื่อเสียงที่สุดในซานซีในเวลาต่อมาหูเสียงจิ้นคว้าโอกาสนี้ตั้งบริษัทของตัวเองและกลายเป็นหนึ่งในเท่าแก่ฐานหินสถานการณ์ครอบครัวที่ดีทำให้มั่นใจได้ว่าสองพี่น้องจะสามารถได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุด สองพี่น้องแข่งขันกันเรียนหนังสือจนสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ซึ่งในเวลานั้นนักศึกษาระดับปริญญาตรียังคงได้รับความนิยมอย่างมากแต่ทั้งคู่ไม่จําเป็นต้องหางานทําเพราะธุรกิจของพ่อได้เปิดทางไว้ให้พวกเธอแล้วหูซีนและหูเลย่ยสืบทอดยีนคนตรงเปิดจากพ่อของพวกเธอทําให้เกิดมาพร้อมกับผิวขาวตัวสูงและมีบุคลิกล่าเริ่สิ่งนี้ทําให้สองพี่น้องมีสเสน่ห์ที่ไม่ธรรมดาหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลายัย สองพี่น้องไม่ได้พึ่งพาอำนาจเงินทองของพ่อเพื่อใช้ใจ่ายเงินเพิ่มเพื่อหรือใช้ชีวิตเพลิดเพลินเหมือนลูกคนรวยโดยทั่วไปทั้งสองคนทำงานหนักมากเพราะเธอมีวัฒนธรรมที่ดีมีไหวพริบปฏิภาณและขยันหมั่นเพียรสองพี่น้องนำธุรกิจจำนวนมากมาสู่บริษัทนอกจากนี้ทั้งคู่ต่างมีเสน่ห์ส่วนตัวของตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปสองพี่น้องกลายเป็นบุคคลสำคัญในบริษัทของพ่อจึงทำให้มีอำนาจในการพูดหากตัดสินจากช่วงเวลาน,านั้น สองพี่น้องเป็นที่น่าอิจฉายอย่างไม่ต้องสงสยัยไม่เพียงแต่มีพื้นเพครอบครัวเท่านั้นที่ไร้ที่ติแต่พวกเธอยังคงขยันมากอีกด้วยหากเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ยากเลยที่สองพี่น้องจะมีอนาคตที่ดีเพราะตัวพวกเธอเองก็ยอดเยี่ยมมากจริงๆแต่สิ่งต่างๆกลับกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความปรารถนาสองพี่น้องที่ได้เข้าไปสู่สังคมในไม่ช้าก็เผชิญกับสิ่งลอ่อตาล่อใจหูซีนและหูเลยมีฐานะร่ำรวยเธอมีพ่อเป็นเท่าแก่และพวกเธอเองยังหน้าตาดีทั้งคู่ ผู้อื่นต่างก็ชื่นชมแต่สิ่งที่ทั้งสองขาดเพียงอย่างเดียวนั่นคือความพึงพอใจหูซินและหูเลยไม่พอใจในงานที่ทำแม้ว่าพวกเธอจะทำงานให้พ่อของตนเองแต่พวกเธอไม่อยากทำงานนั้นอีกต่อไปอย่างไรก็ตามพ่อยังคงช่วยพวกเธอในเริ่มต้นธุรกิจหูซินจบจากคณะวิทยาศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยศึกษาวิชาเอกวิศวกรรมศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสูง ดังนั้น2พี่น้องจึงเริ่มธุรกิจในครั้งนี้และยังก่อตั้งบริษัทวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และข้อมูลเทคโนโลยีอีกด้วยแน่นอนว่าสองพี่น้องมีความสามารถและทักษะการสื่อสารที่ดีมากจริงๆบริษัทพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่กลายเป็นเท่าแก่สาวสวยที่มีชื่อเสียงและอายุน้อยที่สุดในมณนทซนชานซีหลายคนต่างรู้จัก2พี่น้องสุดเก่งคู่นี้หลังจากที่ทั้งสองกลายเป็นเท่าแก่พวกเธอก็เริ่มสนุกกับชีวิตแน่นอนว่าชีวิตแบบนี้ทําให้พวกเธอรู้จักกับความสัมพันธ์คนอื่น พวกเธอได้พบชีวิตที่สนุกมากขึ้นจนกระทั่งสองพี่น้องหลงใหลในเสน่ห์ของความร่ำรวยอย่างสุดซึง้งหูซินผู้เป็นพี่สาวตระหนักดีว่าอำนาจมีความสำคัญต่อความร่ำรวยเพียงใดในเวลานั้นสองพี่น้องได้ผูกมัดตัวเองกับผู้มีอำนาจในท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวละครนั้นเป็นคนเปิดทางสะดวกในด้านธุรกิจอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ให้กับสองพี่น้องแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในธุรกิจของพวกเธอหูซินผู้เป็นพี่สาวรู้ดีว่า หากเราสามารถทําให้คนคนหนึ่งพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ได้นั่นแปลว่าคนคนนั้นจะต้องมีความโลภอย่างมากสองพี่น้องจึงเริ่มเลือกผู้สมัครทุกท้องที่ในที่สุดพวกเธอก็ได้พบกับจินต้าหมิงเลขาธิการพรรคประจําจังหวัดจินต้าหมิงเคยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอย่างมากเขาเป็นถึงนักศึกษาปริญญาเอกและได้เป็นสมาชิพกพรรคเมื่ออายุ22ปีจากพนักงานตําแหน่งเล็กๆจนถึงการเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสในประเทศจีนถือว่าได้เสียสละเพื่อประเทศจีนอย่างมาก เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งทีละขั้นโดยความพยายามของตัวเองความสำเร็จในอดีตของเขาไม่สามารถปฏิเสธได้แต่จากช่วงเวลาที่เขาเริ่มเดินบนเส้นทางของการทุจริตและการติดสินบนจุดจบของเขาจึงถูกกำหนดให้ถูกจองจำในคุกนิสัยของจินต้าหมิงก็เหมือนกับชื่อของเขาเส้นทางสู่ความร่ำรวยนั้นแทบจะสลักอยู่บนตัวของเขาแล้วเขาพบสองพี่น้องครั้งแรกก็ประทับใจกับความสวยและเซ็กซี่ของทั้งคู่ในทันทีหูซินสัมผัสดได้ถึงสายตาที่โลภและร้อนแรงของจินต้าหมิงขณะที่มองไปยังตัวเธอ นี่คือเป้าหมายของหูซินเธอพยายามเข้าใกล้จินต่าหมิงโดยไม่หยุดหย่อนแต่จินต่าหมิงไม่ใช่คนที่พอใจง่ายๆเขาอยู่ในตำแหน่งสูงแต่มีความฝันที่จะร่ำรวยอยู่เสมอสองพี่น้องไม่เพียงแต่หน้าตาดีเท่านั้นแต่ยังเป็นนักธุรกิจรายใหญ่ที่ทรงพลังอีกด้วยนี่เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจสำหรับจินต่าหมิงอย่างมากอาจจะมากกว่าความสวยงามของทั้งคู่เสียด้วยซ้ำดังนั้นพวกเขาจึงก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรเล็กๆในการตัดสินบนอำนาจและเงิน จินต้อหมิงรับผิดชอบนโยบายปกป้องสองพี่น้องส่วนสองพี่น้องมีหน้าที่นําเงินมาให้เขาหลังจากความร่วมมือระหว่างกันและกันทรัพย์สินของสองพี่น้องมีมากขึ้นเป็นเท่าตัวและได้กลายเป็นเศรษฐีนีที่โด่งดังในชานซีหากสองพี่น้องหยุดมองตัวเองในเวลานี้พวกเธอจะพบว่าตนเองกําลังถลาลงไปในเหวแห่งความปรารถนาบางทีพวกเธออาจจะคิดได้จริงๆแต่เมื่อถึงเวลานี้มันก็สายเกินไปแล้วมีเพียงการเดินบนเส้นทางมืดดาและจมดิ่งลงไปเรื่อยๆทางเดียวเท่านั้นในปีคศ2008 วิกฤตการทางการเงินไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสองพี่น้องที่มีผู้สนับสนุนอย่างมั่นคงแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งของพวกเธอภายในปีที่สองรั์สินภายใต้ชื่อของหูซินและหูเล่เกี่ยวพันไปถึงอสังหาริมัพย์ทรัพยากรก,รการทําเหมืองฐานหินและการเงินและอุตสาหากรรมการทํากําไรอื่นๆธุรกิจเหล่านี้ล้วนอาศัยความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐสองพี่น้องอาศัยความสัมพันธ์ของจินต้หมิงเพื่อเส้นทางที่สะดวกในปีคศ2อ,อ0 9เพียงปีเดียว หูซินและหูเลยมีบริษัทอีกห้าแห่งภายใต้ชื่อของพวกเธอความเร็วอัตราโดยเฉลี่ยคือเปิดบริษัททุกสมเดือนแต่บริษัททั้ง5้าแห่งนี้เป็นเพียงเกราะบางหน้าในความเป็นจริงไม่มีธุรกิจอะไรเลยเป็นเพียงแค่ความสะดวกในการฟอกเงินเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงหน่วยงานกำกับดูแลบริษัททั้ง5้าแห่งได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบ,บุคคลโดยหูเลยและแม่ของพวกเธอในความเป็นจริงหูซินระมาัดระวังมากมีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังคือจินเต้าหมิง แต่ทุกคนกลับรู้ว่าต้องมีผู้สนับสนุนใหญ่อยู่เบื้องหลังของเธอแน่นอนจินต้าหมิงใช้สายตาโลภของเขาครองโครงการของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงระดับเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนขอเพียงจินต้าหมิงค้นพบว่ามีโครงการไหนสามารถทํากําไรได้ทางด้านหูซินจะตั้งบริษัทคู่ค้าขึ้นเพื่อสร้างไรายได้มีอยู่ครั้งหนึ่งจินต้าหมิงสั่งให้หูซินจัดตั้งบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สองแห่งไม่นานก็ได้รับที่ดินสองพืนจากรัฐบาล หลังจากได้รับแล้วหูซินก็ขึ้นราคาอีกครั้งก่อนจะขายให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แค่นี้ก็ได้เงิน30บล้านมาอย่างง่ายดายแล้วนี่คือตัวเลขที่คนธรรมดาไม่มีวันเก็บอมได้ทางชีวิตแต่พวกเขาไม่ต้องทำอะไรก็สามารถครอบครองมันได้สิ่งที่น่าแปลกคือการจัดการทรัพย์สินของอาคารแห่งนี้ยังคงได้รับการจัดการโดยหูซินซึ่งหมายความว่าอาคารดังกล่าวเป็นของรัฐวิสาหกิจท้องถิ่นเพียงแต่ในานามแต่ในความเป็นจริงมันอยู่ในมือของหูซิน จินต่อหมิงใช้ความสะดวกสบายของตำแหน่งในการโอนทรัพย์สินของรัฐให้กับหูซินคนรักของเขาเปลี่ยนวิธีการยักยอกเงินของประเทศไม่เพียงแค่นั้นทั้งสองบริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับ50ปีของการจัดการทรัพย์สินภายในครั้งเดียวค่าธรรมเนียมการจัดการทรัพย์สินเหล่านี้อยู่ในมือของใครกันแน่คำตอบนั้นชัดเจนมากนอกจากโครงการนี้แล้วยังมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การทำเหมืองฐานหินและธุรกิจอื่นๆอีกมากมายที่อยู่ภายใต้าการช่วยเหลือของจินต่อหมิงโดยมีสองพี่น้องรับช่วงต่อ หูซินเริ่มพึ่งพาจินต๋าหมิงมากขึ้นเพราะจินต๋าหมิงนำพาความมั่งคั่งมาให้เธอไดรวดเร็วกว่าพี่สาวหลายร้อยเท่าและวิธีที่จินต๋าหมิงนำความมั่งคั่งมาสู่สองพี่น้องนั้นง่ายมากแทบไม่ต้องจ่ายเงินใดๆเพียงแค่นอนก็ได้รับเงินอย่างง่ายดายแต่ราคาที่ต้องจ่ายคือจิตวิญญาณของสองพี่น้องเพื่อที่จะผูกมัดหัวใจของจินต้าหมิงหูซินจึงกลายเป็นภรรยาของจินต๋าหมิงโดยปริยายจินต๋าหมิงไม่แปลกใจเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาไม่จําเป็นต้องเอ่ยปากขอได แต่หูซินพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับใช้ตนเองหูซินสร้างความสัมพันธ์กับจินเต้าหมิงโดยที่ไม่ต้องกังวลซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจของตัวเองเท่านั้นแม้แต่ธุรกิจของพ่อก็ขึ้นอยู่กับจินเต้าหมิงและแน่นอนว่านี่เป็นเรื่องที่ง่ายมากสําหรับจินเต้าหมิงด้วยความช่วยเหลือของเขาพ่อของสองพี่น้องจึงได้ส่วนแบ่ง20%ของเมืองฐานหินอีอช้ชีซึ่งเป็นเมืองฐานหินที่มีชื่อเสียงซึ่งทํากําไรได้มากในเวลานั้นถือได้ว่าเป็นภูเขาทองคําอีกลูกหนึ่งที่ไม่มีวันหมดสิน้น ในความเป็นจริงตอนนี้สองพี่น้องไม่ได้มีความต้องการเงินแล้วทรัพย์สิ่งที่ทั้งสองคนครอบครองในตอนนี้ใช้ทั้งชีวิตไม่มีวันหมดแต่หูซินก็ยังคงไม่พอใจสิ่งที่ทําให้เธอตื่นเต้นในตอนนี้คือจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อการเพิ่มขึ้นของตัวเงินนี้เธอจึงสามารถทําได้อย่างปัจจกมโนธรรมและสามารถฝืนใจตัวเองให้นอนกับชายเก่ที่น่าเกลียดแบบนี้ได้พลังวิเศษนั้นไม่เพียงแต่ทําให้หูซินขายจิตวิญญ,ญาณของเธอไปเท่านั้นแต่เพื่อเอาใจจินตต้าหมิงในเวลาต่อมา หูซินยังส่งหูเลยผู้เป็นน้องสาวไปถึงเตียงของจินต้าหมิงอีกด้วยเพราะจินต้าหมิงเคยเพอ้อฝันถึงฉากนี้ตั้งแต่ที่ได้พบกับสองพี่น้องตะกูลหูในครั้งแรกที่พบกันทั้งสามคนจมดิ่งลงด้วยกันในการติดสินบนทางเพศและเงินโดยไม่รู้เลยว่าพวกเธอกำลังตกลงไปในหุบเหวลึกในปีคศ2อ1 3ทุกพื้นที่ของจีนมีการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่และชานซีซึ่งเป็นจังหวัดสำคัญของ,ของการคอร์รัปชันก็ไม่สามารถละเลยได้รัฐบาลได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นจำนวนหนึง่ง และหลังจากการสอบสวนอย่างหนักเพื่อรวบรวมหลักฐานก็สามารถกวดล้างเจ้าหน้าที่ทุจริตในมณนทซนชานซีซึ่งหนึ่งในนั้นคือจินต้าหมิงไปได้การล่มสลายของจินต้าหมิงยังเกี่ยวข้องกับอาณาจักรธุรกิจของสองพี่น้องตะกูลหูทั้งหูซินและหูเลยถูกจับกลุมในหลายข้อหารวมถึงสินบนจํานวนมากในที่สุดจินต้าหมิงก็ถูกไล่ออกจากพรรคและถูกตัดสินจาคุกตลอดชีวิตสองพี่น้องเองก็สูญเสียความมาั่งคั่งทั้งหมดของพวกเธอไปเช่นกันจ่ายราคาสําหรับความโลภด้วยการสูญเสียอิสราภาพของตนเองไป ถ้าหากปีนั้นสองพี่น้องตระกูลหูไม่ได้หาเงินอย่างบ้าคลั่งแบบนั้นหากย้อนคิดทบทวนเกี่ยวกับความโลภของตัวเองสักนิดด้วยฐานะและเชื้อสายทางครอบครัวของทั้งสองพวกเธอจะต้องร่ำรวยอย่างแน่นอนสำหรับคนธรรมดาการหาเงินคือการทําให้ตัวเองมีอิสระในการเลือกมากขึ้นแต่หูซินและหูเลยสองพี่น้องคู่นี้ที่ทําเงินได้มากมายแม้แต่เสรีภาพในการปฏิเสธที่จะนอนกับชายแก่ก็ยังไม่มีซึ่งมันเดรร้รายเสียยิ่งกว่าคนธรรมดาเสียอีกเบื้องหลังของความโลภคือการทําลาย และประเด็นนี้แม้แต่คนฉลาดและคนเก่งมากมายก็กลับคาดไม่ถึงบางคนนั้นต้องการใช้ทางลัดอยู่เสมอแต่สิ่งทั้งหมดที่ได้มาจากการทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายก็มักจะหายไปภายใต้การลงโทษของกฎหมายในที่สุดผู้คนสามารถต่อสู้เพื่อเงินได้ท้ายที่สุดคุณไม่สามารถอยู่รอดได้ในสังคมหักไม่มีเงินแต่อย่าใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายในการได้รับเงินมาเพราะเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายอาจนำมาซึ่งความสุขโชคราว แต่ผลลัพธ์สุดท้ายจะเหมือนกับสองพี่น้องตระกูลหูที่มีความสุขในช่วงครึ่งแรกของชีวิตแต่ต้องทนทุกข์กับช่วงชีวิตที่เหลือต่อไปเรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้คุณมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับสำหรับเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้